กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripple X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเรทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ AD บวกพาสยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและตอนนี้ร้าน Ripple X นะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบ็อกฟุตโลกูนโบโคโนโรบอกแมนซิตี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมนูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเกมที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2แล้วนะครับ3ดูเรทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ Facebook และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการร้าน Ripple X กันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับเทสสุดทนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับผมคลิปนี้ก็อยู่แบบเกมโปรเจกต์ใหญ่ๆไปอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการหาไข่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่ไข่สัตว์เลี้ยงต้องเรียกว่าพี่เลี้ยงนะครับผมเป็นไข่เมนเทอร์เองนะครับผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชั่น 3.7 นะครับผมจริงๆก็อยากทำสรุปแหละแต่ว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะน้อยในอัปเดต 3.7 นี้นะครับผมก็เลยแบ่งเป็นเกี่ยวกับเมนเทอร์ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีบอกอัปเดตนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงด้วยนะครับเกี่ยวกับพวกร้านค้าประดับแล้วก็ร้านค้าชุดประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับงั้นเรามาพูดเกี่ยวกับเมนเทอร์กันก่อนนะครับว่าเมนเทอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมแล้วก็มันช่วยอะไรเราบ้างนะครับผมเมนเทอร์นะครับผมมันจะมีลักษณะนะครับผมที่เป็นไข่นะครับผมเดี๋ยวผมเอาไม้ดูนะครับแบบนี้นะครับผมเป็นไข่แบบนี้นะครับคือเวลาเรากดใช้มันก็จะวาร์ปนะครับผมงงเหมือนกันว่าทำไมถึงวาร์ปนะครับซึ่งไข่เมนเทอร์ตรงนี้นะครับผมมันจะมาเพิ่มนะครับผมเป็นเหมือนกับว่าเป็นพาสซีฟให้กับพลังนั้นๆนะครับผมโอเคนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ลองไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับผมไข่สัตว์เลี้ยงนะครับผมจะเกิดทุกๆ20นาทีนะครับผมตามแมปเลยนะครับแล้วเราไปเก็บเนี่ยมันก็จะเป็นไข่แบบที่ผมถือแบบนี้นะครับผมเวลาเราถือมันก็จะวับๆหน่อยนะอาจจะบั๊กในประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาเรากดใช้เดี๋ยวกดจุดกดใช้ดูเลยนะครับผมอ่ะกดใช้ครับบึ๊บเวลาเรากดใช้นะครับผมมันก็จะมีมันกับพี่เลี้ยงนะครับผมยืนอยู่บนไหลเรานะครับผมเราแบบลอยๆอยู่นะครับซึ่งพี่เลี้ยงแต่ละคนนะครับผมหรือว่าไข่แต่ละใบจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมซึ่งไข่เนี่ยมันจะมีผลกับบางพลังเท่านั้นนะครับผมจะมีบางไข่ที่แบบว่าเพิ่มทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าเป็นบางไข่เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่าพี่เลี้ยงแต่ละพี่เลี้ยงเนี่ยมีความสามารถกับพลังไหนบ้างแล้วก็ช่วยอะไรบ้างนะครับผมในอัปเดต 3.7 นี้นะครับผมโอเคนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับพี่เลี้ยงคือยกตัวอย่างนะครับผมเช่นผมเนี่ยมีพี่เลี้ยง1คนใช่ไหมครับผมแล้วเราสามารถแล้วเราเปลี่ยนไปเนี่ยพี่เลี้ยงอันเก่านะครับผมไม่สามารถเอากลับไม่ได้มันจะเป็นการใช้ทับไปเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้อะไรก็คิดดีๆก่อนใช้นะครับมันไม่สามารถที่จะดรอปกลับมาเป็นพลังเหมือนกับพวกพลังที่แบบดรอปตามพื้นได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก่อนเราจะไปพูดเกี่ยวกับว่าพี่เลี้ยงแต่ละคนเนี่ยมีรูปหน้ายังไงนะครับผมแล้วก็ช่วยอะไรบ้างเนี่ยผมมาเพิ่มเติมอัปเดต 3.7 ก่อนละกันนะครับนั่นคือร้านค้านะครับซึ่งร้านค้าตรงนี้นะครับผมสังเกตว่ามันจะมีร้านค้าอาร์เมอร์หรือว่าร้านค้าเกาะนะครับผมแล้วก็ร้านค้าแฟชั่นนะครับหรือว่าร้านค้าประดับนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งสังเกตว่าราคาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปบางครั้งก็แบบสูงริ้วเลยเกือบแสนแบบ5แพ็คเกือบแสนบางทีก็แบบว่า5แพ็คแค่ 60,000 เองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับราคานะครับผมมันจะไม่ฟิกนั่นเองนะครับผมคือทุกๆ10นาทีนะครับผมมันจะเปลี่ยนราคานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเอาเงินมาถลุงหรือว่ามาสุ่มก็แนะนำว่ารอให้แบบว่าราคามันแบบว่าค่อนข้างลงหน่อยอ่ะค่อยซื้อเช่นแบบว่าเช่นแบบว่า5แพ็คสัก 60,000 70,000 ก็ยังโอเคนะครับผมโอเคนะครับซึ่งไอ้ร้านค้าแฟชั่นแบ็คตรงนี้นะครับผมมันจะมีโอกาสนะครับผมเปิดได้หมวกแอคเซสซอรี1แอคเซสซอรี2แล้วก็แบ็คแอคเซสซอรีนะครับผมซึ่งมันจะมีโอกาสติดออฟด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเงินเยอะก็มาสุ่มหาออฟได้จากร้านค้าตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องรอเกิดทุกๆ2นาทีก็ได้นะครับแล้วก็ร้านค้าเกาะตรงนี้นะครับก็สุ่มแค่เกาะอย่างเดียวนะครับผมอาร์เมอร์อย่างเดียวนะครับก็มีโอกาสติดออฟเช่นกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูสักครั้งละกันนะครับผมจะได้ไปเห็นภาพนะเวลาเราสุ่มนะครับผมมันก็จะขึ้นตรงกระเป๋าเราเลยนะครับผมแล้วก็กดดูว่าได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็กดดูนะครับเกาะเกลือครับผมเกลืออาจจะสุ่มแฟชั่นอีกสักทีนึงนะครับแนะนำว่าเวลาซื้อนะครับผมแนะนำว่านั่นแหละครับผมซื้อให้แบบว่าตอนราคาสัก 60,000 70,000 กำลังดีนะครับผมซื้อแบบแฟชั่นมานะโอเคอันแรกได้นี่นะครับผมมันมีโอกาสติดออฟด้วยนะครับแต่ว่าออฟดีไม่ดีก็ไปดูเองนะครับผมในคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับออฟไว้ให้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะอันนี้เฉยหมดเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะสุ่มหาประดับดีๆก็มาที่ร้านค้าตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่มีเงินเยอะนะครับโอเคงั้นแต่เราไปดูเมนเทอร์กันเลยหรือว่าพี่เลี้ยงกันเลยนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่หน้าเทโลเกมนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะเรียงความสามารถแล้วก็รูปแบบไข่ของพี่เลี้ยงแต่ละ
ท่านอ่ะเรียกแปลกๆไว้พี่เลี้ยงแต่ละคนให้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมอันแรกนะครับนั่นก็คือฮิซาชิมิโดริยะนะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับซึ่งรูปร่างของไข่เนี่ยมันก็จะแบบนี้นะครับไหนว่าแบบนี้นะครับผมเป็นไข่สีแดงแบบนี้นะครับซึ่งผมว่างงนะทำไมเป็นไข่สีแดงก็งงเหมือนกันแต่ประมาณนี้นะครับผมจริงๆชื่อในเกมมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นไข่อะไรนะครับผมโอเคงั้นไอ้ฮิซาชิเนี่ยมันมีความสามารถก็คือเพิ่มดาเมจนะครับผมให้กับศัตรูนะครับผมหรือว่าเป้าหมายที่ติดเบิร์นอยู่เอาง่ายก็คือถ้าเป้าหมายติดเบิร์นจะทำให้ดาเมจแรงขึ้นถ้าคุณใช้พี่เลี้ยงมิโดริยะอันนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเชนบาสาดเหรอเชนบาสาดนะครับต้องบอกอภิขออภัยนะครับผมไม่รู้ชื่อจริงๆนะครับผมรูปแบบไข่ก็จะแบบนี้นะครับผมเป็นไฟเหมือนกันนะครับผมแนะนำว่าอ่านชื่อตรงกระเป๋าเอาง่ายกว่านะครับผมเน็ตช้าด้วยไงโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งไอเชนบาสาดนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มให้กับพลังเบสนะครับผมหรือว่าพลังผลเป็นละไม้พิศดารสีแดงๆที่ดรอปตามแบบที่มี2สกิลนะครับซึ่งจะบัฟให้กับสกิลที่ชื่อว่าเบสบาร์ดนะครับผมจะทำให้สตันนานขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเชนบาสาดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นพรีเซนต์มิกนะครับพรีเซนต์มิกที่ผมใช้ในเกมเมื่อกี้เลยนะครับผมเป็นไข่ที่แบบมีคลื่นเสียงออกมาแบบนี้นะครับผมซึ่งไอพรีเซนต์มิกนะครับผมมันจะเพิ่มให้กับสกิลที่ชื่อว่าเอียดัมชาร์ปเตอร์นะครับทำให้สตันได้นานขึ้นแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสับสนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสับสนมันเป็นยังไงนะครับก็ไปลองเทคให้เองนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นพี่เลี้ยง S นะครับพี่เลี้ยง S นะครับผมไข่ก็จะแบบว่ามีไฟขึ้นหน่อยๆนะครับผมแบบนี้นะครับแนะนำว่าอ่านชื่อเช่นเคยนะครับผมก็มันไม่ค่อยต่างจากไอ้2ตัวแรกเท่าไหร่นะครับซึ่ง S นะครับผมจะมีผลกับทุกพลังนะครับก็คือจะทำให้การโจมตีนะครับผมติดสถานะเผานะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับ S ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผม Anel นะครับ Anel นะครับผมจะมีความสามารถพลังอะไรวะพลังสายฟ้าหรือว่าผลสายฟ้านะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ยืนยันแน่นอนนะเพราะว่าในเทโลหรือว่าใน Discord หรือว่าในคอมมูนิตี้เกมเขาก็เถียงกันอยู่ว่ามันมีผลกับทุกพลังหรือเปล่าหรือมีผลแค่เฉพาะโกโลนะครับผมแต่ว่าผมแปลไปก็คือมีเฉพาะโกโลก่อนละกันนะครับผมโอเคนะครับซึ่งเอเนลนะครับผมคือมันจะติดสถานะคือเป็นพาสซีฟติดตัวนั่นก็คือจะทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราเบาลง 25% แล้วก็ทำให้ถ้าเราเนี่ยโจมตีศัตรูเนี่ยแรงขึ้น 25% นะครับผมเหมือนกับเรามีคาร์ดบัสเตอร์ติดตัวย่อมๆประมาณนั้นเลยนะครับผมรูปแบบของเอเนลรูปแบบของไข่เอเนลนะครับผมไข่เอเนลก็แบบนี้นะครับผมเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคต่อมานะครับผมเป็นหนวดขาวนะครับซึ่งหนวดขาวนะครับผมมันจะมีความสามารถให้กับพลังสั่นสะเทือนหรือว่าผลกุละเท่านั้นนะครับผมก็คือสกิลซีนะครับผมทำให้เรานะครับผมมีเกาะนะครับผมที่ตัวแล้วก็ลบสถานะอันนี้คือที่ผมแปลมาคือลบสถานะนะผมไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่านะครับถ้ามีผู้รู้ก็สามารถมาบอกได้นะครับแล้วก็จะมีเพิร์กติดตัวด้วยนะครับผมก็คือสกิล R นะครับผมทำให้สกิล R ของผลสั่นสะเทือนเนี่ยมีการสตันที่นานขึ้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สกิล C นะครับทำให้หน้าจอของคนที่โดนเนี่ยมีอาการสั่นหรือว่าแตกประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลหนวดขาวแล้วก็หนวดขาวนะครับผมรูปร่างผลรูปร่างไข่ก็จะแบบนี้นะครับผมเป็นไข่แบบธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีเหมือนกับว่าออร่าพุ่งๆแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงดาบีนะครับไม่ใช่ติดตากสัตว์เลี้ยงละพี่เลี้ยงดาบีนะครับซึ่งพี่เลี้ยงดาบีนะครับผมก็จะเป็นไข่แบบรูปร่างนี้นะครับผมมีไฟสีฟ้าเยอะๆแบบนี้นะครับซึ่งดาบีนะครับผมก็จะมีผลกับพลังคีเมชั่นนะครับซึ่งทำให้ดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับผมแรงขึ้น2เท่าหรือว่าไอ้ดาเมจเผานั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็บัฟให้กับสกิล Burst of Blue Flame นะครับผมทำให้ดาเมจเนี่ยแรงขึ้นเมื่อเราโจมตีกลางอากาศนะครับแล้วก็เพิร์ก2นะครับผมบัฟกับสกิลBlue Flame Light นะครับผมทำให้เวลาเราใช้สกิลนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอยู่กลางอากาศนะทำให้เรานะครับผมมีอมตะแบบเวลาอมตะแป๊บหนึ่งประมาณนี้นะครับผมแบบว่าอารมณ์แบบอมตะสักวิสองวิประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ถึงวิด้วยซ้ำนะครับผมแบบนิดเดียวนะครับผมที่ไปอ่านมานะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวท้ายนะครับนั่นคือเกโกโมเรียนะครับรูปร่างก็แบบนี้นะครับผมเป็นไข่นะฮะแล้วก็มีแบบว่าค้างคาวเกาะๆอยู่นะครับซึ่งไอ้เกโกโมเรียนะครับผมมันจะมีผลนะครับผมทำให้ทุกสกิลของพลังเงาหรือว่าผลเงาหรือว่าผลคาเกะนะครับทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะวิกเนตนะครับผมแล้วก็วิกเนตคืออะไรนะครับผมคือเป็นสถานะที่มันเสริมกับเปิร์กก็คือจะทำดาเมจสูงขึ้นเมื่อศัตรูติดสถานะวิกเนตนะครับผมประมาณนี้นะเอาไว้ง่ายก็คือถ้าใครใช้เกโกโมเรียเนี่ยแล้วใช้ผลเงาเนี่ยทำให้ดาเมจแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมซึ่งบางสกิลบางพาสซีฟบางแอคทีฟบางอันเนี่ยผมอาจจะแปลผิดนะผมต้องขอไปทุกคนจริงๆเพราะว่าผมเนี่ยลองแปลดูแล้วมันก็แบบยังแบบงงๆอยู่นะครับหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาเพิ่มเติมให้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดต
3.7 นะก็จะมีกับเมนเทอร์เข้ามาแล้วก็มีร้านค้าประดับร้านค้าชุดเข้ามานะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแก๊สสูงนะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย